เหมือนมีรอยขีดในใต้ลิ้นเหมือนคล้ายๆมีดบาดเล็กๆพอกินอะไรที่เผ็ดๆก็จะแสบๆก็ยาอะไรแซ่บก็ไม่หายพอหลังจากนั้นมาก็จะกลายเป็นคล้ายๆแผลร้อนในทานอะไรไม่ได้เลยก็ตัดสินใจมาหาคุณหมอที่นี่มาหาคุณหมอหูคอจมูกคุณหมอก็ตรวจบอกว่าขอเอาก้อนเนื้อไปตรวจหลังจากนั้นอาทิตย์นึงคุณหมอก็แจ้งว่าเป็นก้อนเนื้อมะเร็งสวัสดีค่ะชื่อวิลาวันค่ะการติดมาสิริเดชอายุ51ปีค่ะอาการผิดปกติเหมือนมีรอยขีดในใต้ลิ้นเหมือนคล้ายๆมีดบาดเล็กๆพอกินอะไรที่เผ็ดๆก็จะแสบๆก็ยาอะไรแซ่บก็ไม่หายพอหลังจากนั้นมาก็จะกลายเป็นคล้ายๆแผลร้อนในทานอะไรไม่ได้เลยก็ตัดสินใจมาหาคุณหมอที่นี่ไปหาหมอฟันหมอฟันก็เอ็กซเรย์ดูว่าเอ๊ะระหว่างฟันคุดกับลิ้นมันอยู่ตรงกันแล้วก็ถอนฟันสองซี่แต่ก็ทำไปแล้วมันก็ไม่ใช่ค่ะมันก็ไม่หายมาหาคุณหมอหูคอจมูกคุณหมอก็ตรวจบอกว่าขอเอาก้อนเนื้อไปตรวจหลังจากนั้นอาทิตย์นึงคุณหมอก็แจ้งว่าเป็นก้อนเนื้อมะเร็งคุณหมอก็แนะนำบอกว่าต้องตัดออกอย่างเดียวตกใจนิดๆว่าจะต้องตัดลิ้นเหรอแต่ความรู้สึกก็ต้องสู้กับเขาอะค่ะเพราะว่ามันเป็นไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะทางครอบครัวก็เลยบอกทำเลยค่ะตัดสินใจเลยก็ไม่ไปเลยไปตรวจที่ไหนอีกเลยก็เชื่อมั่นคุณหมอตรงนี้ตอนนี้ผ่าตัดได้2อาทิตย์แล้วนะคะถ้าแผลตรงที่คอหายตรงที่ลิ้นหายดีแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ไปสายแสงค่ะก็โอเคค่ะก็ดีขึ้นทุกอย่างค่ะหมอบอกว่าแผลแห้งเต็มร้อยแห้งดีค่ะประทับใจเวชธานี1โรงพยาบาลสะอาดสะอ้านแล้วก็2การบริการพนักงานน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนที่มาใช้บริการตรงนี้ค่ะบริการมาตั้งแต่ฝากท้องน้องมาแล้วค่ะตอนนี้น้องอายุ19แล้วค่ะก็ครอบครัวของที่บ้านก็ใช้โรงพยาบาลที่นี่เป็นประจำมั่นใจที่นี่ค่ะตรงนี้ขอฝากไว้กับทุกคนที่ถ้ารู้ตัวว่าลิ้นแสบหรือเป็นแผลร้อนในทายาไม่หายขอให้ทุกคนว่าอย่าชะล่าใจให้รีบมาหาหมอถ้ามาตรวจแล้วไม่เป็นก็ดีไปถ้าเป็นก็ขออย่าไปท้อค่ะสู้กับเขาทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของเราเองไม่ต้องว่าโอ๊ยฉันเป็นฉันจะต้องตายกับเขาไม่ตายค่ะไม่ตายเพราะสมัยนี้หมอเก่งมากทำตามคุณหมอแนะนำคุณหมอบอกค่ะทานยาให้ครบก็ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้น Vegetany Victory for Lifeถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ